ดีค่ะพวกเราทีมนำสัญลยกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือภูมิใจนำเสนอโรคเบาหวานคืออะไรโรคเบาหวานคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกายทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเมื่อน้ำตาลไม่สามารถนำไปใช้ได้หมดไตจะกรองน้ำตาลออกมาจากปัสสาวะทำให้ปัสสาวะมีรสหวานจึงเรียกว่าเบาหวานสาเหตุเกิดจากตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนที่มีหน้าที่พาน้ำตาลในเลือดเข้าไปในเนื้อเยื่อของร่างกายที่มีชื่อว่าอินซูลินได้น้อยหรือสร้างไม่ได้เลยหรืออินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีจึงทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติค่ะถ้ามีข้อสงสัยข้อสอบถามสามารถสอบถามใต้คลิปหรือแอดไลน์แอดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ